เปิดเงื่อนไขล่าสุดจ่ายเงินเดือน2รอบข้างราชการลูกจ้างประจำปี67เปิดเงื่อนไขล่าสุดจ่ายเงินเดือน2รอบค่าราชการและลูกจ้างประจำปี2567เผยใครมีสิทธิเลื่อนรับเงินเดือน2งวดหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวันที่20มกราคม2567หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากเดือนละ1รอบเป็นเดือนละ2รอบโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคม2567ซึ่งหวังช่วยบรรเทาทุกข์ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีปัญหาภาระด้านการเงินให้มีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นซึ่งเป็นแบบสมัครใจไม่ใช่ภาคบังคับโดยพร้อมจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่เลือกรับเงินเดือน2รอบผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางระบบ e-payrollใครมีสิทธิเลือกรับเงินเดือน2งวดค่าราชการและลูกจ้างประจำที่สามารถและไม่สามารถเลือกรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ2งวดดังนี้กลุ่มที่สามารถเลือกรับเงินเดือน2งวดได้ค่าราชการลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงจำนวน230ส่วนราชการกลุ่มที่ไม่สามารถเลือกรับเงินเดือน2งวดได้ผู้รับบำนาญผู้รับบำเหน็จรายเดือนทหารกองประจำการพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวข้าราชการลูกจ้างประจำที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเช่นสำนักงานศาลสำนักงานอัยการสตง.อปท.องค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจแนวทางและเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน2รอบสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนผ่านระบบ e-payroll เท่านั้นสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนค้างประจำต่อส่วนราชการของตนเองข้าราชการยื่นได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคม2566ลูกจ้างประจำยื่นตั้งแต่วันที่1ถึง15กุมภาพันธ์2567สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์จ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจำ2รอบรอบแรกวันที่16ของเดือนตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นรอบ2ก่อนวันทำการสุดท้าย3วันทำการเงินเดือนค่าราชการเริ่มจ่ายวันที่16มกราคม67ส่วนค่าจ้างลูกจ้างประจำเริ่มจ่ายวันที่15มีนาคม67ไม่รวมค่าราชการท้องถิ่นและผู้รับบำนาญสามารถแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ได้ปีละ1ครั้งในช่วงวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีเจ้าหน้าที่กองกลางทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน1ครั้งเหมือนเดิมการรับเงินเดือน2งวดแบบสมัครใจสำหรับกรณีประสงค์รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ1รอบเหมือนเดิมไม่ต้องดำเนินการใดๆโดยจะได้รับกำหนดตามเดิมส่วนกรณีข้าราชการลูกจ้างประจำประสงค์จะรับเงินเดือนค่าจ้างประจำ2รอบสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ต่อส่วนราชการโดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดแบบ1ค่าราชการยื่นภายในวันที่1ถึง15ทค66จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่มกราคม67เป็นต้นไปแบบ1ลอจอยื่นภายในวันที่1ถึง15กพ67จะได้รับค่าจ้างตั้งแต่มีนาคม67เป็นต้นไปเงินเข้าบัญชีรอบแรกวันที่16ของเดือนตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้นรอบ2ก่อนวันทำการสุดท้าย3วันทำการแบบแสดงความประสงค์ของข้าราชการแบบ1ข้าราชการสำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน2รอบยื่นแบบภายในวันที่1ถึง15ทค2566เท่านั้นส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง29ทค2566แบบ2ข้าราชการสำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือนยื่นแบบภายในวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมของทุกปีแบบ3ข้าราชการ
สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน2รอบและยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรงเช่นบรรจุใหม่กลับเข้ารับราชการโอนย้ายส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือวันกลับเข้ารับราชการหรือโอนย้ายแบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำแบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำแบบ1ลจสำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์เลือกรับค่าจ้าง2รอบยื่นแบบภายในวันที่1ถึง15กพ .67 เท่านั้นส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง29กพ .67 แบบ2ลจสำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้างยื่นแบบภายในวันที่1ถึง15ธันวาคมของทุกปีส่วนราชการบันทึกแบบในระบบ e-payroll ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคมของทุกปีครูไพบูลย์เจอถามดูไม่เสียใจหลังเลิกกระต่ายงัดหลักฐานดูชัดๆให้เห็นเต็มสองตาชัดไหมครูไพบูลย์แสงเดือนเจอถามแรงดูไม่เสียใจเลยหลังเลิกภรรยากระต่ายพันนิพางัดหลักฐานฟาดกลับให้เห็นเต็มสองตาหลังจากเมื่อวันที่15มกราคม2567นักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาออกมาประกาศข่าวช็อกได้เลิกราและแยกทางกับสามีครูไพบูลย์แสงเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องของแต่ละฝ่ายแล้วแต่ไม่สามารถปรับได้จึงตัดสินใจเหลือเพียงพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้นขณะที่ครูไพบูลย์มีการโพสต์อีโมจิร้องไห้และเปลี่ยนรูปปกเป็นรูปหัวใจแตกสลายในวันที่กระต่ายได้แจ้งข่าวช็อกเลิกราให้แฟนคลับได้ทราบพร้อมกันซึ่งต่อมาครูไพบูลย์มักจะโพสต์ภาพตัวเองไปเข้ายิมและออกกำลังกายบ่อยๆจนมีชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถึงครูไพบูลย์ว่าอาจารย์ดูไม่เสียใจเลยทำเอาครูไพบูลย์ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาตอบกลับชาวเน็ตว่าไปดูสตอรี่โพสต์เก่าๆหน่อยครับผมเสียใจมากแต่ผมต้องเดินต่อการจากลาทำไมจะไม่เสียใจล่ะครับผมพยายามทุกวิถีทางแล้วพร้อมกันนี้ครูไพบูลย์ก็งัดหลักฐานเป็นสตอรี่เก่าที่เคยไว้เมื่อวันที่7มกราคม2567เป็นภาพดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่มีการ์ดเขียนข้อความเอาไว้แถมข้างช่อดอกกุหลาบยังมีกระเป๋าหรูแบรนด์ดังวางไว้อยู่บนเบาะรถและใส่เพลงดอกไม้และข้อความของศิลปินเวลิก้าที่มีเนื้อร้องว่าก่อนที่ฟ้าจะพรากใจฉันไปก่อนเธอจะหายไปมีสิทธิ์ไหมให้ดวงดาวเคียงข้างจันทร์โปรดดอกฟ้ารับดอกไม้ฉันทีและเขียนข้อความถึงสตอรี่ดังกล่าวอีกว่าขอโทษนะคนดีอีกด้วยให้ชาวเน็ตได้เห็นชัดชัดเต็มสองตาว่าตัวเองไม่เสียใจจริงไหมขอบคุณ Facebook